ก็ผิดหวังเล็กน้อยนะครับที่ไม่ได้เข้าชิงบุตรศิลป์เป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกแล้วครับไทยในชุดสีแดงนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายเปิดขึ้นมาเกือบได้ทักทายก่อนเลยครับชุดแรกก็เป็นคูต้าที่ลงมาเป็นหน้าเป้าแล้วทีมไทยตัดได้ครับโอ้แล้วยิงจังหวะนี้ได้หลุดมาครับแต่ว่าผู้สาวประตูเขาปิดมุมดีครับครับอามารินได้จังหวะแล้วเสาสองโอ้ชาร์จผิดครับโอ้โหโอกาสทองที่จะขึ้นนำน่าสนใจครับไม่มีเม็ดรวมไปถึงอาจจะเป็นต้องดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหพีรพัฒน์แก้ววิไลครับยิงเร็วแบบไม่ต้องจับครับ1ต่อ0เลยครับนี่ครับยิงตกข้างในแล้วยิงเร็วเลยครับรอดขาครับโอ้โหลูกนี้ทำกันสวยครับทีมไทยแม่หุบขาไม่ทันครับแล้วโฉบมายิงสวยเลยครับออสเตรเลียงัดมาลูกนี้ว่าเขามาได้เกิดในโลกยิงเสาแรกแม่หลุดกรอบออกไปครับจังหวะที่วิ่งมาจังหวะนี้ชวลาเบียดได้ดีครับแล้วออกเร็วสวนมาครับพีรพัฒน์มาคนเดียวพีรพัฒน์ย่องแล้วครับพีรพัฒน์ย่องแล้วคึงแล้วยิงโอ้โหติดเซฟเข้าขวาต้องลองยิงดูแล้วครับเปิดหยอดมาจังหวะนี้เป็นของออสเตรเลียแต่ว่าเขายาวไปอามารินอาก็พลิกหลบมาได้หนึ่งอามารินไหลต่อชวลาต้องแต่งเข้าซ้ายมาที่อามารินจิ้มเลยครับโอ้โหฉลับแม่เกือบได้ลูกสองอามารินครับนี่ครับเปิดไม่ดีโดนยิงสวนโอ้โหธีรพัฒน์เพื่อนต้องบอกเลยครับว่าเตะขึ้นไปเลยครับซีเบลขอแต่ว่าเลือกมายิงลูกนี้มองเห็นหมดครับณัฐพงษ์อมรินทร์ไหลมาธีรพัฒน์เอาแล้วไม่เข้าใจกันเป็นของออสเตรเลียดึงล็อกแล้วได้ยิงโอ้โหจังหวะยิงโดนกระแทกมาพอดีนี่ครับจังหวะไม่เข้าใจกันยังดีครับมีอมรินทร์ครับมาซ้อนไปช่วยได้ครับตามเก็บได้ออสเตรเลียยิงลูกนี้ไม่ผ่านแล้วเป็นของไทยชวรามาเองชวราลูกนี้แต่งเข้าซ้ายไหลมาเน้นยิงลูกนี้2-0ไปเลยครับโอ้โหธนวัฒน์เกิดบางระจันครับแม่มันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายครับกดเปรี้ยงเดียวเช็ดคานเข้าไปเน้นครับชวราไหลไม่แต่งทีนึงแล้วซัดลูกนี้ชนคานเข้าไปเลยครับนี่เห็นมุมแล้วครับประตูที่6นะครับของเกเรโรเกย์โรกระชากแล้วโดนอธิพงษ์เบียดไว้ครับไทยจิ้มมาหนึ่งหนึ่งแล้วลบลูกนี้โอ้โหเหนือจริงๆครับธนวัฒน์เกิดบางระจันครับเกิดเลยครับเกมนี้นี่ครับผู้ชายตัดมาสวยครับตอนแรกอยู่ริมเส้นครับวิ่งเข้าหาที่พื้นที่ว่างแล้วก็ยกผ่านบาโดบาโดลาโต้นะครับที่ออกมาปิดมุมเอาไม่อยู่แล้วครับบอลข้ามไหลเข้าไปชุดสีแดงหายครับจังหวะนี้ตัดได้ของอธิพงษ์ไหลมาเน้นแล้วโอ้โหยิงไม่ผ่านครับจังหวะที่ใส่ผ่านมาให้เล็งครับแม่จะยิงแบบลูกเลี่ยนก็ไม่ค่อยมีงานยากเท่าไหร่ครับวันนี้ของณัฐพงษ์ยิมเรมออสเตรเลียหาครับบุกขึ้นมาเปิดเสาสองเน้นโอ้โหติดเซฟณัฐพงษ์ครับพอบอกไม่มีงานลูกนี้ลูกยากเลยครับแย่จากเกมรุกเอานี่เสียแล้วครับวิ่งได้จิ้มหมูเกลือครับรัตพงศ์ก็ยังไม่ผ่านครับไม่ไปทักทีเดียวนี่มาเป็นชุดเลยครับออสเตรเลียออสเตรเลียดึงจะหลบไม่ผ่านธนาโชตขึ้นมา3คนของไทยมาชวราเข้าขวาชวรายิงลูกนี้ปัดไม่ได้แล้วซ้ำโอ้โหไม่ได้ครับอธิพงศ์ไปเข้าทางอธิพงศ์มุ่นพลายครับนี่ครับปัดมาได้อยู่ครับของไทยชาวลาจิ้มลูกนี้ติดเซฟเฟลิชครับโอ้โหเขาก็ดีใจครับเซฟได้เอาก็เปิดมาจังหวะนี้ไทยเราดักได้แล้วจะได้โตขึ้นมา3คนไทย3คนไหลออกมาแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหติดผู้รักษาประตูครับชาวลาโดนกดดันแล้วแม่เสร็จออสเตรเลียแย่งมาได้อามารินพยายามจะมาช่วยหนึ่งหนึ่งของออสเตรเลียไหลมาไม่ผ่านออสเตรเลียยิงอีกทีก็ติดณัฐพงษ์โอ้โหวันนี้ณัฐพงษ์ช่วยไปเยอะเลยครับเกเรโรมาเป็นตัวพาวเวอร์เพลย์นะครับของออสเตรเลียเขาก็ต้องเล่นแบบนี้แต่ว่าทำลั่นไปเองแล้วโดนยิงสวนมาลูกนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อ0ของไทยครับอมรินทร์เอกาพันธ์ครับลูกนี้ดูมุมนี้ครับเป็นธนโชตบอลณัฐพงษ์โห
ว้างไกลขึ้นมาโดนมงดักไว้แถว2เป็นของไทยธนวัฒน์ยิงลูกนี้ใช้ขาสกัดเอาไว้ครับลูกนี้เปิดย้อนมาแต่งเอาครับออสเตรเลียลุดเดียวเหมือนกันออสเตรเลียลุดเดียวลุดเดียวแล้วยิงไม่ดีครับโอ้โหไทยยังสกัดออกมาได้นี่แหละครับวันนี้เขาไม่คมเลยครับมาครับจ่ายมาที่นัทพงศ์ก็คล้องบอลเอาไว้จนหมดเวลาเลยครับก็จบเกมไปครับฟุตซอลทีมชาติไทยครับเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ0ครับคว้าอันดับ3ชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ไว้ได้ครับได้ประตูจากพิรพัฒน์ทิกาวิลานาทีที่6นะครับธนวัฒน์เกิดบางรัจจันทร์คนเดียว2ประตูนาที17และ19ครึ่งหลังบวกเพิ่มอีก1ลูกจากอมรินทร์เอกาพันธ์นาที26นะครับออสเตรเลียก็จบอันดับที่4ครับ